เจ้าหน้าที่หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูงรุ่นที่6สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และพี่น้องผู้มีจิตเมตตาได้เดินทางไปส่งมอบความสุขให้กับชาวบ้าน4แห่งในจังหวัดเชียงรายอาทิบ้านใหม่อากาบ้านอายะใหม่บ้านป่าคาสุขใจและบ้านดอยสงโอจังหวัดเชียงรายในโอกาสนี้ชาวบ้านรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำกิจกรรม CSR สร้างประปาภูเขาให้ชาวบ้านสร้างแทงน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งและสร้างสาธารณูปโภครวมทั้งบริจาคสิ่งของของใช้ยังชีพจำเป็นและเครื่องนุ่งห่มให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารในระหว่างวันที่14ถึง16มกราคมปีพุทธศักราช2560บ้านใหม่อากาหมู่ที่7ตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายชาวบ้านได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพราะเคยเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพวกเขาต้องย้ายมามากกว่า24หลังคาเรือนจำนวน100กว่าคนและยังมีหลายครัวเรือนที่จะอพยพมาสมทบอีกด้วยทางสวปอ.ม.26จึงร่วมกันมอบท่อ PVC ต่อน้ำประปาภูเขาลงมาหมู่บ้านเพื่อให้ไว้ใช้ในโอกาสต่อไปบ้านอายะใหม่ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่นี่สวปอ.ม.26ร่วมกับชาวบ้านอายะใหม่ได้สร้างแทงน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนซึ่งอยู่บริเวณศูนย์การศึกษาและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสบ้านเด็กกำพร้าภูมิภูสลองช่วยเหลือชาวบ้านมากกว่า300คนใน66หลังคาเรือนบ้านป่าคาสุขใจตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย125หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด800กว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งพวกเขาจึงขาดแคลนที่เก็บกักน้ำและน้ำใช้อุปโภคบริโภคดังนั้นนะครับทางศูนย์อนุเคราะห์จากสวปอ.ม.26จึงช่วยกันสร้างร่วมกับชาวบ้านในครั้งนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในบ้านป่าคาสุขใจได้มีน้ำใช้ในยามที่แห้งแล้งและมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายนะครับนี่คือดินแดนทะเลหมอก3แผ่นดินบ้านดอยสงโง่หมู่7ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับชาวบ้านที่นี่มี40หลังคาเรือนมีประชากรทั้งสิ้น196คนซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกเขาขาดแคลนที่เก็บกักน้ำและก็ได้รับความช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างแทงน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนและนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสัมผัสบรรยากาศวิวสวยมุมดอยสูงและวิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวบ้านที่นี่อีกด้วยนะฮะและนั่นคือกิจกรรมทั้งหมดจากหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูงรุ่นที่6สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับพี่น้องผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งชาวบ้านที่ได้จัดทำกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะและในโอกาสนี้ในนามของผู้จัดทุกท่านขอกราบขอบคุณพี่น้องผู้มีจิตเมตตาและทุกคนที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินสิ่งของรวมทั้งร่วมกันในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเช่นกันขอให้ผลบุญที่ได้กระทำในครั้งนี้ส่งผลให้พบกับความสุขความเจริญราบรื่นในชีวิตมีโชคลาภเงินทองสุขภาพแข็งแรงและเจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้ร่วมกิจกรรมกับทุกท่านในโอกาสต่อไป